บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครม.ต่ออายุช่วยค่าน้ำค่าไฟอีก7เดือนครม.เคาะต่ออายุช่วยค่าน้ำค่าไฟให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอีก7เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม65ถึงเมษา66นายพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27กันยายน65คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปามีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้ที่มีบัตรให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาดังกล่าวให้มากขึ้นระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม65ถึงเมษายน66รวมระยะเวลา7เดือนในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก่อนเดือนเมษายน66ให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่เริ่มให้สิทธิ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่าไฟฟ้าปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการของรัฐบาลโดยไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีดังนั้นภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรจะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนโดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทผู้มีบัตรเป็นผู้รับภาระไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับผู้มีบัตรที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้ามาก่อนและประสงค์ขอรับสิทธิ์สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือพร้อมทั้งแสดงบัตรค่าน้ำประปาสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีบัตรยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนที่เหลือ100บาทด้วยตนเองแต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดสำหรับผู้มีบัตรที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปามาก่อนและประสงค์ขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงบัตรทางนี้ผู้มีบัตรจะต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระเงินที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือสำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคโดยทุกเส้นเดือนการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคประสงค์บันทึกรายชื่อผู้มีบัตรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลางเพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรในช่องeMoneyของเดือนถัดไปซึ่งผู้มีบัตรสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐและถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้